ฝนตกดีเว้ยฟังหลวงตาหน่อยหลวงตาหน่อยมาพระสิ้นหวังมาหลวงตาหน่อยพระสิ้นหวังเจ้าพูดอันนี้ส่งของอันฝนตกดีเว้ยฟังหลวงตาวันนี้ก็ไปบวชพระมาฝนยังตกพ่อไอ้ปออยู่มาอันนี้ส่งของอันฝนตกดีเว้ยคนเพิ่งดูยังไม่ถึง30คนเลยก็มีไอ้บวชพระวันที่หนึ่งวันนี้ก็คงมีคนสมหวังแล้วก็ผิดหวังแล้วเนาะวันที่หนึ่งมาก็ตัวเมื่อวานนี้ก็เถียงกันอยู่กับครูบาชัยครูบาชัยฝันว่างั้นแกล้งมาบอกว่าฝันฝันว่าได้ปลามาตัวหนึ่งแล้วก็ว่าปลาอะไรปลาตะเพียนงงเฮ้ยปลาตะเพียนมันต้องเป็นเจ็ดเองถ้าเราฝันนะอ้าวข้างก็บอกแปดแล้วแปดหนึ่งเราก็บอกหนึ่งเจ็ดตลกดีมาแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนบวชใหม่ๆเรื่องหวยเนี่ยโอ้โหนั่งละไหลมาเลยนะไหลเลยไหลมาเสียงมีไหมเสียงครับมีครับโอเคไหลเลยไปนั่งอยู่ถ้ำหนึ่งเนี่ยหลับตาลงปุ๊บแค่นั้นแหละไหลเลยไหลเหมือนไอ้เขาเติมน้ำมันอะแล้วก็หยุดจึ๊กเลยนะแล้วก็จะเห็นเป็นเลข3ตัวบน2ตัวล่างเลยนะโอ้แล้วก็อยากบอกโยมทีเนี้ยเอาละหาเรื่องแล้วมาเนี่ยเขาจะทดลองจิตที่สงบใหม่ๆเนี่ยนักภาวนาเนี่ยเหมือนเรามีเด็กหนุ่มมาคุยกันวันนี้คุยเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาที่จริงธรรมะเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของพระของชีเลยมันเกี่ยวกับเรื่องของคนเพราะชีวิตนี่แหละคือธรรมะการใช้ชีวิตนี่แหละคือธรรมะธรรมะไม่ใช่พิธีกรรมไม่ใช่ประเพณีแต่เป็นเรื่องจริงเป็นความจริงเป็นสัจจะคนที่มีธรรมะเนี่ยจะใช้ชีวิตแบบได้เปรียบได้เปรียบยังไงล่ะคือมีสติเห็นไหมมีสติแล้วมีความมีขันติเห็นไหมแต่คนไม่มีธรรมะมันก็จะใช้อารมณ์เห็นไหมมากกว่าสติเห็นไหมเพราะงั้นอารมณ์นั่นแหละคือกิเลสเห็นไหมทุกวันนี้เห็นไหมพอมันไม่มีธรรมะอะไรล่ะที่มาแสดงออกจากความเป็นมนุษย์ความเป็นคนก็คือมันก็จะหลงไปอยู่ในภัยสามกองอ่ะ
ไฟสามกองคืออะไรล่ะโทสะโลภะแล้วก็ราคะเห็นไหมโลภกดหลงนั่นเองเห็นไหมเพราะงั้นธรรมะจริงๆเนี่ยมันคือชีวิตทุกวันนี้เมื่อไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจศาสนาแล้วเมื่อเอาศาสนาเป็นอะไรล่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเทวนิยมหรือไสยศาสตร์ไปเห็นไหมก็จะกลายเป็นผู้วิเศษมาโดยไม่รู้จักแยกแยะระหว่างศาสนาพระอริยะกับผู้วิเศษมันต่างกันยิ่งศาสนาพุทธเราเนี่ยเลยถูกทำลายด้วยประเพณีเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเป็นเจ้าพิธีขึ้นมาทันทีเห็นไหมนักบวชในศาสนานี้ก็เลยกลายเป็นเจ้าพิธีรีตองขึ้นมาพวกนี้ก็เลยเป็นม่านบังพระสัทธรรมหรือคำสอนอันประเสริฐทุกคนก็อยากเห็นไหมพอไม่ถูกใจแค่นั้นก็ด่ากันแล้วฆ่ากันแล้วเห็นไหมโอ้ยพระมาบวชแล้วสุขสบายอย่างเงี้ยเห็นไหมลองมาบวชดูสิ มาลองดูว่าสุขสบายจริงไหมชีวิตมีคนไปถามพระสารีบุตรว่าอะไรที่เป็นการที่อยู่ยากที่สุดพระสารีบุตรก็ตอบว่าคือบวชอะไรเป็นการอยู่ยากกว่าการบวชคือการอยู่ในเพศของการบวชนี่แหละอยู่ยากบวชนี่ยังว่ายากนะแต่การอยู่ในเพศสมณะสารูปเนี่ยยากกว่าเพราะด้วยนิสัยนะพระเนี่ยเคยกินข้าวสองสามมื้อตามใจชอบตัวเองตามใจความอยากตัวเองก็มากินมื้อเดียวเห็นไหม จากเคยอยู่อย่างสุขสบายตามใจฉันอยู่บ้านก็มานอนอยู่ในป่าเห็นไหมแล้วเคยเที่ยวเคยไปนู่นไปนี่ก็ไม่ได้ไปเห็นไหมการใช้ชีวิตของเป็นนักบวชเนี่ยยากมากคนที่แพ้เนี่ยนะเป็นคนที่พ่ายแพ้ที่ไปทำไม่ดีเห็นไหมเพราะมันทนไม่ไหวทนต่อจิตใจตัวเองทนต่อความต้องการของกิเลสไม่ไหว การมาบวชเนี่ยไม่ใช่ว่าตัดกิเลสแล้วค่อยมาบวชนะ เห็นไหม มีมาพร้อมเลย เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาทั้งนั้นมาบวชเนี่ยแต่พร้อมที่จะเผชิญกับตัวเองเห็นไหมอาศัยอะไรล่ะอาศัยศีลธรรมอาศัยพระธรรมคำสอนอาศัยพระธรรมวินัยที่จะเป็นอาวุธเพื่อขัดเกลาใจตัวเองไม่ให้มันไหลไปตามสัญญาอารมณ์เนี่ยชีวิตนักบวชเป็นอย่างนี้ไม่ใช่สุขสบายเลยมาลองดูตื่นที่หนึ่งที่สองนอนดึกด้วยนะอีกอย่างเนี่ยพระภิกษุในสายป่าเนี่ยจะไม่สะสมเงินทองไม่มี
ไม่มีหรอกคำว่าสุขสบายมาลองดูมันถึงทนไม่ได้ไงพวกมาบวชทนไม่ได้ที่จะไปทำความไม่ดีเห็นไหมเพราะอะไรล่ะเพราะอารมณ์ตัวนี้มันบีบรัดเห็นไหมเลยกลายเป็นผู้ทุศีลอันนั้นไม่ว่ากันถือว่าเป็นผู้พ่ายแพ้เห็นไหมอย่าลืมว่ากรรมคือการกระทำนะใครทำใครรับการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สวนกระแสโลกอย่างเขาว่าหลวงตาเนี่ยโอ้ยสุขสบายมาบวชแล้วอยู่สุขสบายชีวิตหลวงตาเนี่ยเป็นโยมสุขสบายมากจะเจ้าทั้งโลกนอนห้องแอร์มีฟูกราคาหลายแสนอยากกินอะไรก็ได้กินขับรถไปกิน 2-300 กิโลขับรถไปกินได้ตอนบวชใหม่ๆเนี่ยเขาหาว่าหลวงตาเนี่ยจะติดสุขด้วยซ้ำไปอยู่ทนอยู่ไม่ได้หรอกเพราะต้องมาอดข้าวอดหลับอดนอนอยู่ทำความเพียรอยู่เพราะฉะนั้นนะความเหมาะสมหรือมาตรฐานของคนถึงต่างกันวันนี้ก็เลยเล่าเรื่องหลายๆอย่างพระที่มาบวชที่นี่บางคนจบปริญญาโทฮะบางคนเป็นตำรวจเห็นไหมยศพันตำรวจเอกพันตำรวจโทบางคนจบเป็นด็อกเตอร์เห็นไหมบางคนเป็นกัปตันเครื่องบินมีหน้าที่ฐานะการงานการเงินแต่เราเป็นผู้ใฝ่ธรรมจริงอย่างตอนนั้นนี่ก็เหมือนกันนี่นั่งอยู่ต่อหน้าครูบานันครูบานันก็ถือว่าขั้นเป็นผู้มีอันจะกินฮะจริงไหมมีบ้านมีรถไม่รู้กี่คันมีเงินมีทองมีบริษัทของตัวเองเนี่ยเห็นไหมเพราะเรามีนิสัยทางบวชถึงจะมียังไงก็ต้องมาบวชคนไม่มีนิสัยบวชนะไม่มีนิสัยวาสนาบารมีนะขนาดเป็นขอทานมันก็ไม่มาบวชชีวิตเนี่ยสุขสบายมากถ้าจะเปลี่ยนทั้งโลกเมื่อก่อนเห็นไหมเขามีรถเบนซ์รถบีเอ็มขับทำไมทิ้งมาล่ะฮะเนี่ยเห็นไหมเพราะหัวใจที่ใฝ่ธรรมใฝ่ธรรมจริงๆเพื่อหลุดพ้นเห็นไหม
บางคนเป็นเนติบัณฑิตเป็นนักกฎหมายเบื่อหน่ายมาออกบวชมาฝึกมาหัดมาขัดมาเกาตัวเองนำพระธรรมคำสั่งสอนนี่ออกมาปฏิบัตินี่เรียกว่าบวชไม่ได้ก้มหัวให้กิเลสเลยเอาสินั่งกัดฟันร้องไห้หลวงตาเนี่ยบวชใหม่ๆเนี่ยมันจำเป็นเหรอฮะนะเพราะงั้นต้นทุนหรือความเหมาะสมหรืออะไรๆหลายๆอย่างหรือวาสนาบารมีมันต่างกันคนเราคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะอย่าไปคิดว่าคนเหมือนกันนะจะบอกให้คนไม่เหมือนกันสูงต่ำดำขาวยังไม่เหมือนกันเลยชอบก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมนั่นแหละมันถึงเป็นธรรมการปฏิบัติธรรมนี่มันต้องมาสู้เพื่อเอาชนะตัวเองนะเห็นไหมเนี่ยจะพูดถึงเรื่องธรรมะต้องพูดถึงเรื่องทุกข์เห็นไหมเข้าให้ถึงทุกข์ความลำบากอ่ะไม่ใช่ทุกข์นะจะบอกให้เพราะทุกข์เกิดจากไหนล่ะเกิดจากใจใช่ไหมอยู่เขาหรือหาดมันก็ทุกข์มีเงินแสนล้านมันก็ทุกข์ทุกข์เพราะอะไรล่ะทุกข์เพราะใจไหมทุกข์เพราะยึดไหมทุกข์เพราะห่วงไหมทุกข์เพราะหวงไหมไม่มีหรอกคำว่าสุขอ่ะมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับลงที่เขาเรียกว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับลงนะเราเห็นแต่ทุกข์อ่ะว่าไงตามมีคำถามครับเอาจากคุณสุรพงศ์ครับกราบหลวงตาครับระหว่างวันได้ตามดูลมหายใจดูร่างกายที่ขยับบ้างมีอยู่คืนวันหนึ่งรู้สึกง่วงนอนมากจึงเข้าไปนอนพอหัวถึงหมอนมันเห็นร่างกายนอนลงและเห็นความพอใจที่มันได้นอนแยกออกจากร่างกายพอเห็นช่วงขณะนั้นก็ตาสว่างไม่ง่วงนอนเลยครับสภาวะแบบนี้เกิดจากอะไรครับก็จากจิตตื่นตื่นมากกว่านอนด้วยซ้ำไปเหมือนกับนอนมา3วัน3คืนเลยตื่นขึ้นเต็ม 100% เลยเนี่ยนะตื่นมันตื่นจริงๆนะเหมือนลูกตาเมื่อคืนเนี่ยตื่นแต่ตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าครับครับหลวงตาแล้วก็เพิ่มเติมครับด้วยการทำงานประจำวันปกติดูลมหายใจแต่ถ้าต้องใช้ความคิดในงานก็จะเปลี่ยนมาดูร่างกายขยับบ้างเรียนถามหลวงตาว่าปฏิบัติแบบนี้ถูกไหมครับถูกต้องเลยนะเหมือนหลวงตาก็ทำงานเห็นไหมแต่หลวงตาเนี่ยมันดูลมเป็นออโต้นะอย่าว่าแต่จะให้หายจากลมเลยมันก็หายไม่ได้มันก็ดูลมของมันเองเราไม่ได้เป็นคนดูนะมันเป็นเองแม้แต่จะคิดเนี่ยมันก็ไม่คิดเนี่ยมองไปยังไงมันก็ไม่คิดมาแต่ถามว่าทำงานได้ไหมก็ทำงานแบบนี้แหละเขามีคนถามว่าแล้วเอาอะไรมาพูดถ้าไม่คิดอย่างเงี้ยก็พูดแบบไม่คิดนี่แหละ
แต่ว่าพูดได้แต่ไม่ต้องคิดนะครับที่จริงเนี่ยธรรมะจริงๆเนี่ยไม่ใช่รู้หมดนะหมดรู้หมดความอยากรู้ด้วยผู้เข้าถึงธรรมจริงๆเนี่ยคือผู้ไม่มีธรรมไม่มีอะไรเลยแต่เวลาทำงานต้องคิดไปเองบ้างครับมันก็เป็นเรื่องของปกติของคนธรรมดาปกติครับใช่แล้วทำเราทำงานได้มากกว่าการดูอานาปานสติมันจะดูแบบทุกแง่ทุกมุมของลมไม่ได้ไล่ไปตามขั้นตอนหรอกแต่ว่ามันจะดูของจริงคือดูว่าลมหยาบลมละเอียดลมทุกลมอ่ะของลมหายใจเราก็รู้หมดเพราะมันเป็นเองลมไม่มีก็รู้หลวงตาครับจากคุณสมมาตรครับอนุโลมปฏิโลมเป็นยังไงครับอนุโลมปฏิโลมก็คือย้อนดูเห็นไหมย้อนดูเหมือนจะเราจะย้อนดูจุดเริ่มต้นของเราอย่างเงี้ยย้อนดูวัยเด็กของเราอย่างเงี้ยบางองค์บางท่านเนี่ยย้อนไปดูว่าดูภพชาติได้เลยเขาเรียกว่าอะไรบุพเพอะไรนะคือย้อนไปดูภพชาติอดีตของตัวเองได้เลยหลวงตาก็ดูได้ดูได้แต่ดูก็ดูเป็นแบบพอเป็นกระใสไม่ได้ดูมากมายไม่ได้รู้มากมายอะไรเลยรู้ความเป็นมาของตัวเองแค่นั้นนิดๆหน่อยๆนะของคนอื่นดูได้ไหมครับหลวงตาได้เมื่อก่อนก็ได้หมายถึงแต่ก่อนเลยครับแต่ก่อนดูได้เลยไม่ได้เจตนาดูเลยมันรู้กลับไปสู่ภพชาติเก่าได้เลยนะแต่เห็นแล้วมันก็วุ่นวายมันไม่มีบังเอิญอ่ะแม้แต่คนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่มีบังเอิญเลยที่มาเจอกันเป็นเพราะกรรมล้วนๆล้วนแต่เคยมีความสัมพันธ์ผูกพันกันมาแม้จะเป็นศัตรูก็ตามแม้จะเป็นคู่รักก็ตามท่านถึงไม่ได้สงสัยในธรรมนะที่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญเพราะว่ากรรมใช่ไหมครับใช่แม้จะผัวเมียก็ตามล้วนไม่มีบังเอิญเลยนะท่านถึงพูดว่าไม่มีอะไรบังเอิญในโลกนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันถึงเกิดเห็นความเป็นจริงมันเลยสลัดทิ้งหมดนับอเนกอนันตชาตินะน่าเบื่อหน่ายบางทีแม่เราเนี่ยยังเพิ่งเป็นเด็กสาวอยู่ก็มีเกิดในชาติเนี้ยแต่เราพูดไม่ได้ถ้าพูดแล้วก็จะไปยึดกันไงมันอันตรายมากจากคุณกวีนะครับนั่งภาวนาทั้งวันดูลมได้บางวันจิตฟุ้งไม่เป็นสมาธิต้องทำยังไงครับก็เห็นไงความฟุ้งซ่านเนี่ยเราอย่าไปเอาความสงบนะการความสงบที่แท้จริงไม่ใช่เข้าฌานนะความสงบเกิดจากวิปัสสนาคือเห็นความฟุ้งซ่านนะแต่เราจะอยู่ในหลักของเราอยู่ในฐานของเรายังไงคืออานาปานสติเนี่ยมันก็จะดูลมไปได้ความคิดก็มีเยอะแยะแหละตอนแรก
เพราะกิเลสยังเยอะอยู่เมื่อเราอยู่ในลมมากๆเนี่ยนะความคิดออกมามากๆมันก็อ่อนกำลังลงเองและจะกระแสก็จะสั้นลงเห็นไหมเห็นเกิดดับเกิดดับความคิดเนี่ยถ้ามีกำลังมากๆของสติของวิปัสสนานะของปัญญามากๆแค่เหลือบมองเนี่ยความคิดนี่หายหายหายไปเลยนะพังทลายลงหมดนะจากคุณศักดิ์สุริยันครับกราบสาธุครับขอถามครับผมนั่งสมาธิเวลาจิตเกิดดับรู้สึกว่าเหมือนโดนลูกบอลมากระแทกพร้อมกับรู้สึกตัวคืออะไรครับโอ้โห ใช่มันมีกำลังอะเนาะบางทีหลวงตาเคยตกใจบางทีเหมือนก็เอาน้ำมาสาดเทใส่อย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องปกตินั่นแหละสิ่งที่เรารู้สภาวะที่เกิดขึ้นแต่อย่าไปยึดนะมันเป็นแล้วมันก็จะผ่านไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นอาการใหม่บางทีเหมือนคนเอามีดมาเสียบก็มีนะเสียบหลังอย่างเงี้ยเสียบสีข้างอย่างเงี้ยนะมาเจ็บเลยแหละนะเป็นเรื่องปกติจากคุณท็อปยุทธนานะครับกราบหลวงตาครับเมื่อไม่นานมานี้รู้ตัวว่าตัวเองฝันแต่บังคับไม่ได้เกิดจากอะไรครับเขาเรียกอนุสัยเก่าฝันไม่มีของใหม่หรอกฝันไม่ได้เอาอนาคตมาฝันหรอกมาเอาจากสัญญานี่แหละหรืออนุสัยมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้ารู้ตัวเองว่าฝันนะถ้าสติมีกำลังมากๆนะแม้จะฝันมันก็ห้ามได้แม้จะหลับมันก็รู้ว่าฝันแต่ว่าบางทีก็ห้ามได้บางทีก็ห้ามไม่ได้มันขึ้นอยู่กับสติปัญญาตอนนั้นแต่ถ้าถึงขั้นโลกุตรธรรมขั้นสุดท้ายถึงขั้นเป็นพระอรหันต์ความฝันนี่ก็จะสักแต่ว่าฝันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาท่านไม่ได้เข้าไปแทรกแซงของธาตุของขันธ์นะเป็นเรื่องปกตินะเหมือนท่านบอกว่าสักแต่ว่าทุกอย่างเลยเป็นสักแต่ว่าแม้แต่ฝันแม้แต่อย่างอื่นก็ตามจากคุณอิทธิพลกล้าหาญครับพระอรหันต์จะไม่หาวนอนจริงไหมครับหลวงตาโม้ยหิวข้าวไหมล่ะจำไว้นะพระอรหันต์เนี่ยเหมือนคนธรรมดานี่แหละถ้าเอาธาตุขันเป็นพระอรหันต์เราก็จะผิดเพราะธาตุขันเนี่ยมันเป็นของธรรมชาติตัวหนึ่งแต่จิตใจพระอรหันต์เนี่ยนะมันคนละส่วนจำไว้ไม่ได้เอาร่างกายเป็นพระอรหันต์เนี่ยเหมือนพระวักกะลิเป็นหลงรูปพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าที่เธอเห็นเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำต่างหากหรอกที่เป็นพระพุทธเจ้าส่วนนี้คือถุงหนังใส่ขี้นะเห็นไหมคุณฝนครับดูลมแล้วทำไมทำอย่างอื่นไม่ค่อยสนุกเลยเช่นดูหนังฟังเพลงหรือทำอะไรที่เคยชอบเป็นเพราะอะไรคะโอ้มันจะจืดชืดจืดชืดนะครับครับแสดงว่าเข้าท่าเลยนะครับมันก็ธรรมดาถ้าฟังเพลงเนี่ยมันมีอะไรล่ะเพลงมีอะไรล่ะผู้หญิงร้องขึ้นมาก็โทษผู้ชายผู้ชายร้องขึ้นมาก็โทษผู้หญิงยิ่งเพลงทุกวันเนี้ยมันก็จะมีแต่อะไรสื่อสารไปทั้งเรื่องเพศเรื่องความรักความใคร่จริงไหมล่ะมันก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติที่มันทำมาตลอดของสัตว์โลกที่เกิดมาทุกวันนี้อะไรล่ะมาอันดับหนึ่งก็คือราคะเห็นไหมครองโลกครองใจสัตว์เห็นไหมในทุกอนูของอากาศนี่เต็มไปด้วยความคิดที่มีลามกโยกเปรตเห็นไหมทุกวันนี้มันโอ้ยไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วตอนหลวงตายังเคยพูดเราเป็นคนก็ไม่เต็มแล้วตอนนี้กลายเป็นสัตว์หมดแหละจริงจริงเห็นไหม
ิตใจมันกลายเป็นสัตว์หมดคือหลงอยู่ในอารมณ์ทางเพศทางกามเห็นไหมฆ่ากันแย่งกันนะฮะไม่รู้ของใครเป็นของใครแล้วตอนนี้นะครับเอ้ยมีคนดูไหมผลตรงเนี้ย422แต่ว่าเขาก็คอมเมนต์มาอยู่ว่าได้ยินเสียงฝนด้วยนะครับอ้าวอากาศเย็นมากเลยวันนี้เนาะฝนตกดีอยู่บนเขาพระอาจารย์สมศักดิ์สันตมโนนะครับแสดงความเคารพหลวงตาผมสังเกตแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่ทำอะไรแล้วไม่คิดไม่ปรุงก่อนก็ไม่รู้นะแต่สำหรับหลวงตาเนี่ยนะมันก็ไม่คิดนะแต่คนอื่นก็ไม่รู้นะแต่หลวงตาเนี่ยไม่คิดนะอยากคิดอยู่เหมือนกันยังว่าเลยตอนเป็นใหม่ๆยังว่าเออทำไมเราไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนเราเป็นคนคิดมากแต่ตอนนี้เรากลับเป็นคนที่ไม่คิดเป็นคนเฉยๆอยู่นะจากคุณน้ำฝนนะครับกราบขอโอกาสหลวงตาเจ้าค่ะกำหนดดูลมแล้วจิตไม่ค่อยนิ่งยิ่งบังคับยิ่งไปเลยจะทำยังไงให้นิ่งเจ้าค่ะน่าก็ให้อยู่ในลมไงอย่าเอาอาการพวกนั้นเป็นจิตนะเนี่ยคือความเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งข้างนอกเป็นจิตแต่กลับไม่เอาสติตัวเนี้ยที่อยู่ในลมเนี่ยเป็นจิตเห็นไหมกลับเอาสิ่งถูกรู้เป็นจิตนั่นเป็นแค่อารมณ์นะนี่แหละคือความเข้าใจผิดแม้แต่ความว่างใครล่ะเป็นคนเห็นความว่างเห็นไหมความว่างหรืออาการต่างๆเป็นผู้ถูกรู้ผู้ถูกดูเฉยๆไม่ใช่ผู้รู้นะผู้ถูกรู้ต่างหากแต่เรากลับเอาอาการต่างๆนั้นเป็นเราเห็นไหมเห็นไหมเราบอกเราสงบใครเราไปเห็นความสงบฮะเราบอกเราฟุ้งซ่านใครเราไปคนเห็นคนฟุ้งซ่านเรากลับเอาความฟุ้งซ่านเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นอาการพวกที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังเห็นไหมเกิดดับๆอยู่มันเกิดได้ทีละอย่างไม่ได้เกิดพร้อมกันหรอกแต่ผู้รู้ต่างหากผู้ดูต่างหากทำไมไม่อยู่กับผู้ดูล่ะผู้ถูกดูก็เป็นเพียงอาการเห็นไหมเป็นละครฉากหนึ่งเป็นมายาฉากหนึ่งจำแจ้งมากเลยครับฮะจากคุณกุลาดำนำเพื่อมีโชคครับขอโอกาสถามครับแสดงว่าพ่อแม่ของเราก็จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันทุกภพไม่เหมือนใช่ไหมครับมีคนพยายามว่าศีลเสมอกันเคยอยู่กันได้มันไม่ถูกทั้งหมดคำว่าศีลเสมอกันเพราะคนเราแม้จะเป็นผัวเมียถ้าตายแล้วมันก็ไปเกิดต่างพบกันได้มันก็จะไปเสมอกันสมดุลกันที่ไปเกิดพบใหม่ก็จะไปเจอคู่ใหม่คู่ใหม่คู่นั้นก็คือคู่เก่านั่นเองมันมีเยอะมากไม่ได้เป็นผัวเมียเดียวตลอดชาติตลอดการเวียนว่ายใจเกิดหรอกแต่ส่วนมากมันก็จะไปเจอคู่เก่ากันสัญญาเก่าเหมือนชาติปัจจุบันเนี่ยผัวเมียจริงไหมบางเมียชอบปฏิบัติธรรมผัวชอบกินเหล้าอย่างเงี้ยเห็นไหมพอตายไปเห็นไหมมันต่างกันไหมล่ะนิสัยแล้วจะไปเกิดเจอกันได้ยังไงนั่นแหละมันต้องเสมอกันภูมิเสมอกันค่อยไปเจอกันแล้วก็จะไปเจอคู่เพราะฉะนั้นคู่เยอะแยะมากเลยน่าเบื่อหน่ายมั้ยไม่ได้เป็นผัวเมียกันตลอดไปนะแต่ว่าพวกเพื่อสมดุลกันเมื่อไหร่มาเกิดน่ะแม้จะเป็นสัตว์ก็ตามเป็นมนุษย์ก็ตามก็จะมาเจอกันอีกครับเข้าใจไหมอ่า
จากคุณพีดีแคปปิล่านะครับนั่งสมาธิแล้วเหมือนมีคนมาเขย่าบางทีก็มีภาพแปลกๆทำให้เราตื่นออกมาจากสมาธิผ่านไปได้แล้วพาผ่านไปได้แล้วก็ปกติไม่มีอะไรครับใช่มันเป็นนิมิตเป็นภาพที่จิตสร้างมโนขึ้นมาจากคุณดาวนี่นะครับขอโอกาสถามค่ะดูลมหายใจตลอดจนตอนนี้แสบจมูกเหมือนเป็นหวัดเลยค่ะโอ้นี่เยี่ยมเลยเนี่ยแสบจมูกบางทีนี่นะจะมีเลือดออกเลยนะอันนี้แสดงว่าดูลมแรงลมมีกำลังแล้วบางทีดูผิดมันไปลงคอก็จะไอคอจะแห้งลมตัวนี้มีกำลังแล้วแสดงว่าอีหนูคนนี้ไอชื่อเมื่อกี้เนี่ยนะใช้ได้แล้วจากคุณหนุ่มน้อยนะครับหลวงตาครับช่วยตัวเองผิดศีลข้อ3ไหมครับ มาถ้าไม่เป็นพระก็ไม่เป็นไร ถ้าเป็นพระก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นสังฆาธิเศษนี่มีเรื่องหนึ่งวันนี้ได้ยินข่าวว่าพระอะไรนะพระไปจีบผู้หญิงอะไปแซดคุยกับเมียเขาอย่างเงี้ยโอ้เยอะแยะเลยครับหลวงตาเนี่ยนะทีเนี้ยพระไปคุยกับเมียชาวบ้านไปแชทกับไม่ว่าเมียเขาหรือเป็นผู้หญิงก็ตามเกี่ยวพาราศีเนี่ยมันเป็นอาบัติหนักเหมือนกันแต่ไม่ใช่ปาราชิกหนักเหมือนกันคืออาบัติสังฆาธิเศษต้องอยู่ปริวาสกรรมมันต้องดูเจตนาด้วยไหมครับหลวงตาก็เจตนานั่นแหละครับเจตนาถ้าไม่เจตนาจะไปคุยทั้งไงไอ้แก้วนี่โอ้โหลุ่มเลยครับหลวงตาไม่นี่แหละครูบาอาจารย์ถึงบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยเพราะคนเนี่ยพระที่มาบวชอยู่ยังไม่ได้สำรวมทั้งหมดในศีลในสิกใจสิกขาเขาไม่ถึงอธิศีลที่จิตนะกิเลสตัวนี้ก็จะบังคับยังมีความสวยงามยังอยากได้อยู่ยังอยากเป็นผัวเขาไม่อยากเป็นพระไงนะหมายถึงว่ามันมีการหลุดอย่างนี้ใช่ไหมครับหลวงตาอดทนไม่ไหวอย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้ยมีเยอะแยะไม่มีวันไหนที่จะไม่อยากศึกหรอกถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิก็ไปถึงนะมันเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ที่นี้ภาพป่าเราเนี่ยจะระมัดระวังเรื่องนี้มากห้ามแต่ก็มีหลุดแต่ว่าสำหรับหลวงตานะไม่มีเลยเป็นสิ่งที่น่าละอายมากกล้าเลยกล้าพูดเลยไม่เคยเลยที่จะไปจีบผู้หญิงเพราะว่าผิดศีลผิดธรรมผิดเพราะทำวินัยจากคุณประภัยนะครับกราบหลวงตาค่ะนั่งสมาธิบางช่วงตัวหมุนตัวโยกพอหายโยกจากนั้นเหมือนนั่งอยู่คนเดียวในห้องโถงใหญ่มืดเงียบไปหมดค่ะแต่แค่เวลาไม่ถึงนาทีก็กลับมามีร่างกายเหมือนเดิมค่ะโอ้อันนั้นเขาเรียกเข้าฌานละแต่ไม่ได้เข้าลึกนะเขาเรียกปีติแล้วเป็นอาการของปีติชั้น2จากครูบาธงคันติวโรนะครับกราบนมัสการครับขอโอกาสจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับมีไหมครับคนที่เข้ากระแสธรรมแบบไม่รู้ตัวครับมีก็มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งทั้งสุรินทร์ไงท่านมาจะบวช7วันเห็นเพื่อนนั่งดูไปดูลมหายใจแกนั่งปื๊ดสองปื๊ดก็หายไปเลยแล้วกลับมาถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าผมเป็นอะไรครับเอ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าท่านเข้าถึงธรรมแล้วเอ้าเข้าถึงยังไงผมยังไม่ละกิเลสเลยแกยังเถียงอีกมีมาเพราะทำจริงๆเนี่ยนะมันต้องใช้เวลาเหมือนกันเหมือนลุงตาเคยพูดอุปมานั่นแหละเหมือนเราไม่เคยไปกรุงเทพแล้วไปกรุงเทพวันแรกเราจะงงไหมล่ะ
เราก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเหมือนกันจริงไม่ต้องอยู่กรุงเทพหลายวันเขาจะรู้ว่าโอ้ยอย่างเงี้ยกรุงเทพเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างเงี้ยฮะรู้ตาหมายถึงว่ายังไม่รู้จักกรุงเทพตอนแรกใช่ไหมใช่ไม่เคยไปกรุงเทพไงเหมือนธรรมะก็เหมือนกันฮะเราไม่เคยเข้าไปถึงความสงบอย่างเงี้ยพอไปถึงตอนแรกเนี่ยเอางงเหมือนกันมามาย้ำไว้ทำไมเชื่อเขาเรียกสัตว์ประหลาดล่ะเพราะสัตว์ที่เราไม่เคยเห็นใช่ไหมจึงเป็นสัตว์ประหลาดถ้าเราเคยเห็นจะเรียกสัตว์ประหลาดก็เป็นไปไม่ได้สภาวะธรรมก็เหมือนกันนะจากคุณยุทธการนะครับถ้านั่งแล้วคล้ายๆแผ่นดินมันสะเทือนมันคือสภาวะอะไรครับนั่งก็รู้อยู่บางครั้งหัวใจมันเต้นแรงคล้ายๆมันจะหลุดออกจากหน้าอกโอ้นี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดนะอย่าว่าแต่นั่งเลยนะนอนบางทีนะดูลมเบาๆนะเหมือนแผ่นดินไหวเลยนะเหมือนกุฏิจะปิวเลยนะมันเป็นสภาวะที่จิตมันมีกำลังเอามาแล้วถ้าโดนอะไรมากระทบนิดหน่อยใจมันจะปุ๊บ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 เลยเป็นร้อยเท่าปกติเท่าเดียวเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเลยว่าไงกระโดนกระทบไม่ได้นะนี่เป็นเรียกว่าสภาวะจากคุณมริวันครับชอบเชียงหัวเราะหลวงตาแม่ดูไปหัวเราะตามเด็กๆฟังก็หัวเราะตามบาปเขาถามว่าบาปบาปไหมคะไม่บาปหรอกเขาอาจจะแบบตลกอย่างนี้นะครับขำอะไรหลวงตาไม่ได้ขำนะมาเอาดังหัวเราะตัวเองเลยมาบวชมาก็ไม่ได้อยู่เป็นสุขเหมือนคนอื่นเขาต้องมานั่งพูดนั่งคุยนะเอาจากครูประทงนะครับขอโอกาสจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับเวลาฟังธรรมะแล้วทำไมมันชอบดึงมาดูว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็นครับโอ้มันตรวจสอบตัวเองดีแล้วล่ะนั่นแหละจะสติตรวจสอบตัวเองนะถ้าเกิดจักษุจริงๆคือสติที่มีตาในนะมันจะตรวจสอบตัวเองนะมันจะเข้าไปดูเองภายในเองคิดดีปุ๊บนี่รู้เลยคิดไม่ดีรู้เลยคิดดีก็รู้เนี่ยถ้ามันตรวจสอบตัวเองเนี่ยถ้ามันเกิดจากสุจริงๆนะเกิดจากในจริงสังเกตดูดีๆจะเห็นความไม่ดีของตัวเองเนี่ย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 นักปฏิบัติทำจะเห็นเลยว่าตัวเองคิดไม่ดีนั่นแหละเริ่มแล้วเริ่มเกิดนะเนี่ยเขาเรียกตาถ้าเราคิดไม่ดีเราใช้ลมตัดก็จบใช่ไหมครับใช่ใช่แสดงว่ามันคิดไม่ดีตลอดแม่ท่านจะรู้เลยว่าไอ้นี้ไม่เคยดีเท่าไหร่เลยมาเมื่อก่อนนะครูบาทุยไม่กล้าเข้ามาใกล้กุฏิหลวงตาเห็นหลวงตาเนี่ยขาอ่อนเลยไม่ฉี่เจิ้นเนี่ยหลวงตาพูดนิดเดียวเนี่ยฉี่ล่าเลยกลัวกลัวมากกลัวหลวงตาเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังกลัวหลวงตาถึงเวลาเขาไลฟ์สดอะไรเขาเทศอยู่เขาคุยกันหลวงตาถึงไม่ไปใกล้ถ้าหลวงตาไปใกล้มันก็จะเป็นมันจะกลัวไงใจตึ๊บ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 ถ้าหากเป็นเรื่องข้างนอกนี่คงเรียกว่ามันยังข่มกันอยู่ใช่ไม่ใช่ที่จริงอ่ะมันคิดไม่ดีนั่นแหละมันกลัวความคิดมันกลัวเรารู้ความคิดไงจำไว้นะถ้าคนไปรู้ความรู้สึกนึกคิดคนอื่นก็จะกลัวคนอื่นรู้ตัวเองเหมือนกันจำไว้นั่นแหละมันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะไปรู้เรื่องความคิดคนอื่นพอรู้ว่ามันเป็นไปได้นะก็กลัวครูบาอาจารย์รู้ความคิดตัวเองนั่นแหละทุกข์เลยทีนี้กลัวว่างั้นเหรอจำไว้นะกลัวเขาย้อนสอนไง
ที่แท้เขารู้ไส้รู้พุงตัวเองฮะฮะฮะจากต้นตำลึงทองเนี่ยครับกราบนมัสการหลวงตาครับรู้โดยไม่คิดอะไรแต่อาศัยตัวรู้ใช่ๆๆไหมครับใช่นะรู้รู้เฉยๆอ่ะรู้ซื่อๆสักแต่ว่ารู้นั่นแหละอันเดียวกันนะจะไปคิดทำไมคิดไม่ใช่ตัวรู้อสังขตธรรมอ่ะนะก็เรียกนิพพานก็เรียกวิสังขารก็เรียกนะไม่ปรุงแต่งก็เรียกนั่นแหละนิโรธก็เรียกได้จากคุณกัญชนานะครับน้อมกราบเจ้าค่ะไม่อยากคิดอยากเป็นอย่างหลวงตาต้องตายแล้วฟื้นอย่างหลวงตาหรือเปล่าคะไม่จะเป็นหลวงตาไม่ได้ตายหลวงตาเนี่ยคนอื่นเขาว่าหลวงตาตายแต่ที่จริงหลวงตาเนี่ยดับเรียกว่าดับก็แล้วกันทำไมถึงรู้ล่ะถ้าตายมันจะไปรู้ได้ไงว่าเขามาจับตัวเขย่าเขามาเปิดตาตัวเองนะใช่ไหมเขาคุยอะไรก็รู้หมดได้ยินอยู่นะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าดับก็แล้วกันนะแต่คนทั่วไปก็เรียกว่าหลวงตาตายดับนะจากคุณธวัชครับขอถามค่ะหลวงตาดูลมไม่ทันรู้แต่ตึงหน้าผากแน่นหนักดันเหมือนจับลูกโป่งกดดันมากเกิดจากอะไรคะเกิดจากกำลังของสมาธิของกำลังฌานแสดงว่าเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มมีกำลังดูลมนิดๆหน่อยก็ตึงละนะตึงหัวน่าจะชาหน่อยความถ้าตึงมากๆความคิดจะไม่มีเลยจากพระอาจารย์สมศักดิ์นะครับแสดงความเคารพหลวงตาถ้าจิตถึงภูมิอรหันต์อะอะอรหันตผลแล้วหลวงตาอธิบายอายตนะ12ให้ฟังได้ไหมครับอ๋ออายตนะ12คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ภายนอกอีกละอะไรละโอตภะอะไรธรรมารมต่างๆนะไอ้พวกนี้ก็จะเป็นธรรมชาตินะหลวงตาเคยพูดว่าอายตนะนี่ไม่เคยว่างแต่ที่รู้ผู้รู้ต่างหากที่ว่างหูก็ได้ยินเหมือนเดิมอายตนะกระทบเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ภายในเนี่ยหลวงตาก็อุปมาแล้วไงว่าเมื่อก่อนมีเมมเบอรี่ที่บันทึกจากอายตนะที่รับรู้มันก็จะบันทึกไว้หลายล้านกิกะไบต์แต่วันหนึ่งไม่มีเมมเบอรี่เห็นไหมหรือเรียกว่ามีจักขันอายตนะล้วนๆนั่นเองทำงานปกติมีข้อสังเกตอยู่หลายแหละประการหนึ่งแหละมันไม่ปรุงแต่ง2มันไม่มีอารมณ์ทางเพศ3ไม่คิดถึงใครและข้อสำคัญเนกโทนถ้าเอาไปวางไว้อย่างเงี้ยแล้วระลึกไปนี่จะไม่เห็นภาพกโทนแต่ระลึกได้ว่ากโทนนั่งอยู่ตาตั้งอยู่ตรงนั้นแต่ไม่เห็นภาพกโทนเข้าใจไหมนั่นแหละมโนภาพไม่มีนั่นแหละพูดถึงความเป็นอรหัตผลเหมือนอ้าวลองหลับตาสิตอนเนี้ยนึกถึงบ้านเราก็จะเห็นบ้านนะจริงไหมแต่พระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์เนี่ยระลึกถึงบ้านได้แต่ไม่เห็นภาพบ้านเหมือนระลึกถึงอดีตเมียท่านได้แต่ท่านจะไม่เห็นภาพเมียตัวสัญญาตัวเก่าละนะจะไม่มีสร้างมโนภาพไม่ปรุงแต่งเป็นมโนภาพขึ้นมาได้มันเลยไม่มีอารมณ์ระลึกถึงแต่ไม่ได้คิดถึงเห็นไหมมันจะต่างกันมากนะเพราะว่าจิตเราเนี่ยสัญญาตัวเนี้ยบวกกับความปรุงแต่งเนี่ยมันจะสร้างมโนภาพขึ้นเหมือนเราเอาของไว้ในตู้เย็นเนี่ยเราไม่ต้องเปิดตู้เย็นเราก็รู้ว่าของตั้งอยู่ตรงไหน
เห็นไหมเพราะไม่มีอะไรปิดสัญญาตัวนี้ได้เห็นไหมแต่พระอริยเจ้าไม่มีสัญญาตัวเนี้ยมีแต่สัญญาขันปัจจุบันเลยไม่สร้างมโนภาพตัวนั้นขึ้นเห็นภาพมันถึงไม่มีภพมีชาติถึงไม่มีอารมณ์ฮะนี่คือการสังเกตตัวเองนะส่วนอย่างอื่นเนี่ยอายตนะอย่างอื่นเนี่ยปกติตาก็เห็นเหมือนเดิมจมูกก็เหมือนเดิมหูก็เหมือนเดิมแต่จมูกการหายใจจะไม่เหมือนเดิมแกจะระลึกไม่ได้สิ่งที่ผ่านมาสังเกตนะผ่านมาเมื่อวานเนี่ยสำหรับพระอริยเจ้านะผ่านมาเมื่อวานนี่เหมือนกับพบชาติเลยห่างไกลมากยาวนานมากเมื่อวานเนี่ยคือเลื่อนล่างไปหมดเห็นไหมต่างกันมากนี่คือความสังเกตนะแล้วท่านจะไม่คิดถึงใครสังเกตเวลานั่งรถไปไกลๆอย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่านั่งรถจากอุบลไปกรุงเทพเนี่ยถ้าพระอรหันต์เนี่ยท่านจะไม่เมื่อไหร่จะถึงไม่มีเพราะไม่มีเวลาที่จะมาบีบคั้นท่านได้ท่านจะอยู่ปัจจุบันธรรมจริงๆอ่ะส่วนคนเราจะก็ง้อเมื่อไหร่จะถึงวะเห็นไหมมันเริ่มทุกข์แล้วแต่พระอริยเจ้าและพระอรหันต์จะไม่ทุกข์เลยจะไม่มีความกังวลว่าเอ้ยเมื่อไรจะถึงไม่มีเนี่ยสังเกตได้เลยนะมาโอ้ยไอ้กูพูดชัดเจนขนาดเลยนะเดี๋ยวผมไปทำคลิปสั้นดีกว่าไม่คือหลวงตาพูดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าหลวงตาเป็นพระอรหันต์นะหลวงตาพูดแค่มีข้อไอ้ฟังหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติก็เอาตัวนี้ไปสังเกตได้ได้วิเคราะห์ให้ฟังว่าตามความเห็นของหลวงตานะแต่คนอื่นไม่รู้นะจะผิดจะถูกก็ใช้วิจารณญาณเอาเองนะอย่ามาเชื่อหลวงตาแล้วลองไปทำลองดูคือคนนั้นทุกข์เนี่ยเพราะความคิดถึงคิดชังคิดรักคิดไปก่อนคิดหวังคาดหวังใช่ไหมแต่พระอรหันต์จะไม่มีพวกนี้เลยจะไม่มีหวังไม่คาดหวังเห็นไหมฮะท่านจะไม่มีอนาคต คือไม่คิดไปก่อนแล้วก็จะไม่มีอดีตเมื่อวานนะแล้วอะไรจะมาทำให้ท่านทุกข์ได้หรอก็บอกแล้วไงเวลาก็บีบคั้นท่านไม่ได้เห็นไหมเพราะว่าเวลาแหละเกิดกินสรรพสัตว์อ๋อมันตลกดีนะครับครับเนี่ยเหมือนพูดเรื่องนกให้ปลาฟังกันแล้วมาจากคุณสำเมาน้อยนะครับหายใจเข้าออกสั้นเข้าสั้นออกแนบสติจะมีโอกาสเป็นโควิดไหมครับไม่เป็นหรอกไม่เป็นในสภาวะฝนตกแล้วก็ถามเผื่อคนอื่นไม่เป็นจากคุณพีดีครับผมเคยจ้องหน้าเพื่อนแล้วเห็นภาพอนาคตของเพื่อนแล้วมันเกิดขึ้นจริงแต่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเหมือนใช้พลังมากครับเออใช่อันนั้นเรียกอนาคตังแสดงว่าเป็นของเก่าเฮ้ยพอละมั้งครับดูตาครับ48นาทีแล้วไม่มีคนดูเลยเนาะมันฝนตกเนาะ482ครับขอคำถามสุดท้ายได้มั้ยครับได้ท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่ได้ได้ๆๆนะครับได้เอาขออนุญาตคำถามนะครับไม่ได้มั่งมีแต่อยากมีกับเขามั่งนะครับกราบเรียนถามหลวงตาครับอยากรู้ว่าพ่อแม่ตายไปแล้วเกิดที่ไหนสุขทุกข์อย่างไรเป็นห่วงท่านมากจะปฏิบัติแนวทางไหนครับถึงจะรู้ได้ครับโอ้ยไม่ต้องไปปฏิบัติก็รู้มาเนี่ยคนจะเข้าใจผิดฮะเข้าใจผิดว่าตายแล้วค่อยไปเป็นที่จริงท่านเป็นพระอรหันต์ก็เป็นตอนไม่ตายนะเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นตอนไม่ตายนะ
เป็นเปรตเป็นผีก็เป็นตอนไม่ตายก็สังเกตท่านก็แล้วกันนะว่าท่านทำอะไรอยู่ตอนมีชีวิตอยู่เป็นคนดีหรือก็เป็นคนชั่วนะถ้าเป็นคนไม่ดีก็ตกนรกนะเห็นไหมแค่นั้นแหละดูตอนไม่ตายนี่แหละเป็นวัวเป็นควายมันก็เป็นตอนไม่ตายนั่นแหละเป็นหมาก็เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีก็นะมันเป็นเทวดาก็เป็นตอนไม่ตายนี่แหละขออนุญาตอีกนิดนึงครับจากคุณสุวาพลนะครับน้องสกาครับหลวงตาช่วงหลังๆมาเริ่มเห็นควันรอบๆหัวบ่อยขึ้นเห็นชัดช่วงเช้าแบบนี้ถูกทางไหมครับถูกทางเลยไอ้นี่เก่งถ้าเห็นเป็นควันนะอันนี้ละเอียดมากละเอียดละเอียดถ้าเห็นเป็นควันนะยิ่งมาคุมตัวเองนะเห็นตัวเองเป็นควันเป็นบุ้นเป็นใสเนี่ยโอ้อันนั้นเจ๋งเลยนะพวกนี้กระดูกจะเป็นแก้วเป็นอะไรง่ายเกรด A เลยแหละเกรดพรีเมียมพวกนี้ถ้าเขาถึงทำนะห้าสิบนาทีแล้วนะเว้ยกำลังมันมันห้าสิบหกนาทีครับเนี่ยใช่ห้าสิบหกนาทีละ56นาทีเนี่ยก็คิดดูนะเราพูดมา56นาทีชั่วเกือบชั่วโมงนะเหลืออีกสัก4นาทีก็ชั่วโมงแล้วมีคนดู400กว่าเอง400ครับตอนนี้คงนอนดีอ่ะเนาะก็เลยไม่มีคนมาฟังเราเท่าไหร่อันนี้ต้องเป็นแฟนบันแท้นะแต่พอพูดจบแล้วก็ไปด่าหลวงตาก็มีนะหาว่าหลวงตาเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยหลวงตาก็เลยแนะนำพวกที่ไม่รู้จักหลวงตาก็จะเห็นภาพว่าไม่สำรวมอะไรประมาณเนี้ยนะก็ลองมาอยู่กับหลวงตาดูนะหลวงตาแนะนำนะมาเรียนรู้ด้วยกันเนาะนะขออยากให้มาเรียนรู้นะนะหลวงตายินดีต้อนรับผู้วิพากษ์วิจารณ์หลวงตานะไม่ได้ว่าอยากให้มาเรียนรู้นะว่าความจริงมันเป็นยังไงนะอย่าหาว่าหลวงตาเนี่ยถ้ารู้จักหลวงตาก็ไม่ได้เป็นลูกน้องใครตอนยังไม่บวชนะหลวงตาเป็นเท่าแก่เขาเรียกว่าเท่าแก่ก็แล้วกันมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะไม่ได้เป็นหนี้ใครไม่รวยแต่ไม่เป็นหนี้ใครนะก็พออยู่ได้ทั้งโลกมีธุรกิจมีร้านค้าขายนะ แล้วหลวงตาก็มีรถยนต์ไว้ขายด้วยทำเต็นท์รถยนต์เล็กๆน้อยๆนะนะไม่ใช่มาบวชเพื่อจะมาหลอกเขากินอย่างที่ว่าเราต้องมาเรียนรู้กันด้วยนะนะครับก็จริงๆหลวงตาก็สร้างวัดมาหลายวัดแล้วใช่ไหมล่ะครับใช่ใช่ตั้งแต่เป็นโยมก็ใช่ครับตั้งแต่เป็นโยมหลวงตาก็สร้างวัดสร้างเองด้วยควักกระเป๋าตัวเองหลวงตาเนี่ยเป็นนักทานทำบุญโอ้ยแสนสองแสนนี่เป็นเจ้าภาพกฐินนี่อุ้ยตลอดฮะมันต้องห่วงนะหลวงตาเนี่ยเลี้ยงพระอ้วนมาหลายวันแล้วแต่สร้างวัดมาเนี่ยอย่างอู้เกือบ10วัดแล้วแหละถ้าจำไม่ผิดนะหรือ10กว่าผมได้ยินหลวงตาหน่อยเทศอยู่นะครับว่าหลวงตาเป็นอะไรสักอย่างผู้ประถมหรืออะไรสักอย่างกันนะครับเกี่ยวกับพระใช่เมื่อก่อนสมัยก่อน20-30ปีก่อนหลวงตาเนี่ยเป็นประธานอุปถัมภ์เลี้ยงพระนะเลี้ยงพระตลอดนะเป็นเจ้าของโรงทานด้วยชอบทานชอบไปทำโรงทานนะชอบถวายเงินนะชอบแจกเงินก็อยากให้เพื่อนๆลองมาอยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะมาเรียนรู้กันนะ
ว่าอยู่กันยังไงเนาะจะดีกว่ามันต้องเป็นความจริงไงมันจะได้แบบใช่ที่นี้เราเปิดเผยไม่มีอะไรซ่อนเร้นไม่มีอะไรปิดบังเลยนะอยู่ด้วยกันเกือบ200ชีวิตนะอยู่นี่มาดูเลยและหลวงตาก็ไม่มีปัจจัยข้อสำคัญนะมาตรวจสอบดูได้นะหลวงตาก็ไม่มีปัจจัยเลยนะที่นี่ไม่มีผลประโยชน์มีแต่ศีลแต่ธรรมมีแต่น้ำจิตน้ำใจเราอยู่กันเพื่อปฏิบัติธรรมเท่านั้นเนาะก็ยินดีต้อนรับผู้ใฝ่ธรรมเนาะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเกือบ200ชีวิตแล้วนักก็ยินดีก็ขออนุโมทนาด้วยธรรมเนาะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนครบเลยไหมครบครบก็เหลืออีกเยอะอยู่ครับหลวงตาเขาถามมีเยอะทุกวันครับอ่านไม่หมดแล้วเอาให้ญาติธรรมถามมาอีกทุกๆวันนะทุกๆวันอ่ะเนาะทุกๆวันนะเราจะมาปั๊บให้พิมพ์ถามไว้ก่อนใช่ใช่ครับเราจะขอใช้สิทธิ์อ่านตั้งแต่แรกมาได้ได้เลยได้เลยเลยเราคุยกันนะงานนี้คือเราไม่ได้สาธยายธรรมเรามาสนทนาธรรมกันนะก็ขออนุโมทนาสาธุการด้วยธรรมสาธุครับ